ตั้งใจแล้วแต่ปรากฏว่าไม่มีแพชชั่นคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกจนกระทั่งไปเจอบาริสต้าหนุ่มหล่อหรือว่าเพลงรักเนี่ยนั่นเองนะครับก็ปรากฏว่ามันจะมีความน่ารักความน่าหยิ่งระหว่างกันก็คืออยากจะให้ผู้ชมเนี่ยรุ้นไปด้วยกันว่าเดือนอี้เนี่ยจะสามารถเอาชนะใจเพลงรักได้หรือเปล่าครับอะไรเป็นเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจที่ทำซีรีส์นี้ขึ้นมาคือจริงๆเบื้องต้นเลยเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเริ่มจากละครทางเสร็จเราก็มีความรู้สึกว่าเราถนัดในเรื่องของดราม่าบวกกับว่าเป็นช่วงที่โควิดแล้วเราเปิดร้านกาแฟมันก็เลยเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็เราเนี่ยต้องการจะมีนิยายที่เป็นของตัวเองก็เลยเกิดเป็นเรื่องขึ้นมาครับก็เรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นดราม่าหนักเลยฮะเกินที่ของเพลงรักเนี่ยรับรองว่าผู้ชมที่ถ้าเกิดได้ดูนะครับมีตกตาแตกแน่นอนซึ่งในเรื่องได้ร่วมงานกับน้องสองเป็นไงบ้างคะก็คิวมิ้นบ้างไงก็รู้สึกดีมากเลยค่ะน้องน่ารักและบุญการบ้านการที่แข็งแรงมากก็ทำให้เราก็ทำมาเอาให้ดูนะคะให้ความสำคัญกับการซ้อมต่างๆมากเราทำงานกันก็ค่อนข้างที่จะนานแล้วก็พอเวลาถ่ายทำกับคนน้องการบ้านนี้ทุกอย่างมันต้องดีมากค่ะถ้าแบบยังไงบ้างคะกับทีมไปยังมีจริงๆก็เรื่องนี้นะฮะเตอร์ก็เปิดตัวในฐานะผู้จัดซีรีส์แต่งตัวนะครับเราก็ค่อนข้างตั้งหวังไว้อย่างไรก็ตามถูกใจแล้วก็นอกเหนือจากแฟนๆที่ชื่นชมหรือว่าชื่นชอบซีรีส์นะครับคนที่ชอบอยู่กับความทำต้องบอกเลยว่าสามารถดูเรื่องนี้ได้เช่นกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราทำซีรีส์ใหม่แต่นำเสนอในแง่มุมที่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวความรักความผูกพันก็อยากจะให้ดูว่าเป็นซีรีส์วายที่นำเสนอแง่คิดดีๆความรักก็อยากจะให้ความใจช่วยนักแสดงกับทั้งสองท่านเลยครับเอาน้องไปร่วมงานกับคุณเติร์นเป็นยังไงบ้างครับก็พี่เติร์นดีใจดีมากครับคือเราคุยกันและเข้าใจแล้วก็พี่ก็ให้คำแนะนำตลอดเวลาก่อนเข้าซีนพี่ก็จะสอนตลอดว่าอะไรต้องยังไงผมก็พอดีผมก็นานแล้วเนาะ3ปีแล้วไม่ได้เล่นซีรีส์มานานมากก็เลยพี่เข้ามาวันนี้ก็ได้ตึกปลุกสกิลการ acting มาทำครับแล้วล่ะค่ะอย่างที่มาเวลบอกเลยก็พี่เติร์นจะคอยนั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์ตลอดคอยสกีคอยดูให้ตลอดแบบดีไม่ดีการแสดงเป็นไงก็ให้คนแนะนำเรื่องการแสดงอะไรตลอดนะครับไม่ได้นั่งกดดันนะครับคือเราอยากเอาใจช่วยน้องเพราะว่าแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยผมภูมิใจในตัวนักแสดงทีมดีมากจริงๆในฐานะครั้งแรกที่ร่วมงานกับน้องมาเวลคนนี้เนี่ยโดยเฉพาะตัวน้องเบนเองทำการบ้านมาเป็นอย่างดีแล้วเราเชื่อดูเราเชื่อว่าเขาคืออยู่เดียวที่แล้วเวลาเราตรวจงานนะครับเวลาอยู่ในห้องตัดเนี่ยเราดูไปแล้วเราร้องไห้มาเหมือนเขาเรารู้สึกอยากเอาใจช่วยเขาแต่ว่าอีกส่วนก็คือน้องพาวเวลเล่นออกมาเป็นการพลิกคาแรคเตอร์เพราะว่าเท่าที่ทราบไปก่อนหน้านี้น้องจะเล่นในคาแรคเตอร์ที่ดูแล้วดูดันปรากฏว่าเรื่องนี้ต้องเล่นเป็นเจ้าชายกาแฟที่แบบนิ่มๆนุ่มๆเป็นคนขุ่นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนมีความในใจก็เรื่องนี้ดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับน้องอยากซีรีส์วายก็คือมันอาจจะต้องแรงนิดนึงอย่างที่เจอแบบเรื่องนี้มันแรงแค่มองไหมถามว่าแรงไหมแรงในระดับหนึ่งครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเราต้องการการนำเสนอในเรื่องของความรักของฉะนั้นอย่างซีรีส์วายเนี่ยการที่เราทำออกมาเรื่องนี้มันมีหลายแง่มุมมากที่เราจะนำเสนอเรื่องนี้เราอยากจะให้เป็นเรื่องของรักทุกกิ๊กเอาใจช่วยความผูกพันในครอบครัวมากกว่าครับถามว่ามีฉากอยู่หรือว่าฉากให้เป็นแฟนฟินจริงไหมอันนี้ก็บอกตรงๆเลยว่ามีแน่นอนครับก็อยากจะให้ติดตามนะครับอย่างซีรีส์เรื่องอื่นเขาลงทางแพลตฟอร์มอื่นแบบอย่าง OnlyFans ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีสนใจจะลงช่องทางOnlyFans คือตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ว่าถ้าเกิดลง OnlyFans เนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นโมจิ2ก้อนต่อกันหรือเปล่าโอ้ยอันนี้เป็นการแซวกันนะจริงๆน้องเขาน่ารักถามว่าลง OnlyFans มั้ยก็เราเอาเป็นว่าผมอยากจะให้คนที่ดูละครทำเปิดใจทุกสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยกันฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่นำเสนอเนี่ยก็คือเน้นหนักในเรื่องดราม่าผมรีแฟนไว้ก่อนนะครับเป็นที่หลังแล้วถ้าในเรื่องมันจะเป็นความคิดที่ทำให้เป็นแฟนแบบที่เขาถูกมีน้ำตามีรอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะบอกว่าอย่างผมเนี่ยเป็นคนแบบดราม่ามากบางส่วนยังไม่อยากสปอยไม่อยากสปอยแต่ว่าในระหว่างที่ดำเนินการเนี่ยสิ่งที่เราจะให้คนดูคือความสุขแล้วเขาจะได้ดูว่าคอนฟลิกต์หรือว่าความขัดแย้งในเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะสิ่งนั่นแหละครับที่จะทำให้คนดูแล้วเนี่ยต้องคอยอารมณ์ขึ้นเจ้าแน่18นี้แล้วอยากให้ฝากให้กับแฟนๆได้ติดตามกันนะครับก็อยากจะขอฝากซีรีส์เรื่องที่เป็นที่เหนียวแข็งแกร่งกันทางช่อง3 HD และทางช่องโทรทัศน์
ินเทอร์ครับนี่ฝากหน่อยว่าวินเทอร์เรื่องนี้นะคะบอกว่าต้องเป็นความจริงนะเนี่ยคือยังมีท้องอีกหลายมากที่เขาเนี่ยมีความตั้งใจมากก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้แสดงคนด้วยนะคะแล้วก็น้องวินเทอร์จะนำเสียงเพลงออกมาจากจอให้ทุกคนได้ชมแล้วก็ติดตามไปด้วยกันได้ค่ะอันนั้นสำหรับแสดงฝากนะก็จากพาเวลนะครับก็ฝากติดตามซีรีส์ของพี่เมลานีเพลงที่รักด้วยนะครับใกล้จะออกแล้วนะครับวันที่18กรกฎาคมนี้นะครับ5 ทุ่มตรงทุกวันจันทร์นะครับดูได้ที่ไหนครับคุณเล็กครับผมก็ดูได้นะครับบนทีวีกด33แล้วก็มือถือกด33ครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทาง33ครับ And for international fans you can watch on wiki.com and Japanese fans can watch on fod.com Thank you very much ขอบคุณครับไปยินดีกันครับได้ยินอะไรมาเจ็บแปดก็คือของเจ็บแปดหรอ